ความสะอาดก่อนค่ะได้จ้าเอ๊ะทำอะไรก็ทำความสะอาดสิคะเอาเรามีดมาทำไมจ๊ะก็เราเป็นยักษ์อะเราต้องโค่นค่ะโอ้โหเอาไว้ทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างอื่นพอไอตัวฉันไม่ต้องจ้างั้นเบ่งเลยค่ะเบ่งเลยค่ะเอาเบ่งเข้ามาเบ่งเลยค่ะจะร้องทำไมไม่เบ่งล่ะคะต้องเบ่งไงเนี่ยก็เบ่งออกมาค่ะให้จังหวะหน่อยสิหนึ่งสองสามเอาออกไหมคะยังใกล้ละฉันรู้สึกละทำไมออกยากงี้เนี่ยอีกทีเอาเบ่งเอาเบ่งโอ้ยไปดูแล้วโอ้โหลูกฉันกระเด็นไปนู่นแล้วไม่น่าเชื่อว่าลมเบ่งยักขนาดนี้แม่น้องลูกเบ่งออกไปนู่นออกไปนอกท่านเอาลูกมาแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วคลอดแล้วคุณหนูคลอดแล้วค่ะตายแล้วลูกจ้าใครอ่ะนี่ไงคะลูกฉันเพิ่งคลอดนะทำไมลูกตัวใหญ่อย่างเงี้ยเอ้าก็เราเป็นยักษ์เลยคะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมลูกฉันลักษณะมันแบบมันเหมือนครึ่งยักษ์ครึ่งเต่าอ่ะอ้าวก็จำไม่ได้หรอคะก็ก่อนที่จะท้องน่ะก็ไปกินไอ้ผู้เฒ่าเต่าเข้าไปไงคะตายแล้วบุญบาปดูสิเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่เป็นยักษ์พ่อเป็นมนุษย์เขาก็เป็นลูกครึ่งไงแต่พอคลอดออกมาครึ่งหนึ่งเป็นเบาหวานครึ่งหนึ่งเป็นความดันทำไมยัดเยียดโลกให้กูจังเลยมันเป็นหรือเปล่าดีแล้วค่อยยังแย่ค่อยยังชั่วครึ่งเป็นยักษ์ครึ่งเป็นคนครับแม่ลูกแม่จริงๆแม่ครับแม่ครับเรียกลูกดิลูกเรียกแมวดิมีชื่อสิครับจะให้แม่เรียกลูกว่าอะไรดีนะทาราทาราอู๋หน้าแก่ไม่ได้ขาวเลยโอ้โหไอ้ขี้เหล่ด้วยอ่ะทาราพ่อชื่อบอยไงครับบอยช็อปเปอร์อย่าไปยืนยันใช่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่ออ่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงเอาในเรื่องที่เราเล่นกันครับชื่ออะไรดีนะเอาชื่อน่ารักน่ารักนะครับหนูชอบคำว่าอะไรอมสินไหมอมสินน้องอมสินอมสินอมสินก็ดีครับแต่ผมอยากให้สินอยู่ข้างหน้าครับแม่อยากให้คำว่าสินอยู่ข้างหน้าครับผมสินอยู่ข้างหน้าน้องสินสินทรัพย์สินทรัพย์ไหมคะไม่เอาไม่ชอบคำว่าทรัพย์อ่ะเอามีเงินมีทองเป็นยักษ์ไม่อยากมีเงินครับเอาหรอเอาสินไว้ข้างหน้าแม่ชื่ออะไรล่ะครับแม่ชื่อผีเสื้อสมุทรสมุทรแปลว่ามหาสมุทรใช่ยิ่งใหญ่เอาแบบแม่เอาแบบแม่ครับอ๋อเอาให้เข้ากันถูกต้องศิลป์นำหน้าครับผีเสื้อสมุทรศิลป์หนังสือไม่ชอบไม่เอาศิลป์ไม่แต่จริงๆอ่ะคำว่าสมุทรมันยิ่งใหญ่น่าจะเอาสมุทรไปข้างหน้าชื่อสมุทรสาครไม่เอาบ้าจะเป็นกินเกลือศิลป์เทาเหรอเอาศิลป์สมุทรดีกว่าแม่เอาสินกับสมุดรวมกันโอเคน้องสมุดสินโอ้ยรวมกันมาเอาสินไว้ข้างหน้าแม่ครับสินสมุดครับผมชอบยังชอบครับสินสมุดลูกแม่แม่ครับจะอยู่ในท้องไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวไอ้นั่นไม่เท่าไหร่แหละเนี่ยลูกคลอดออกมาแล้วแล้วพระอภัยผัวไปไหนล่ะคะผัวพ่อครับพ่อคนไหนพ่อเดี๋ยวออกมาลูกแต่ว่าตอนนี้นะพระอภัยน่าจะเล่นปีอยู่แม่อะไรตอนเป่าปีเล่นอยู่ในห้องมันทมอยู่อ๋อดูสิลูกคลอดไปออกมาดูด้วยรู้เรื่องรู้ราวหรอแม่ครับจ้าอยู่ในท้องไม่ได้กินอะไรเลยแม่ไม่ค่อยบำรุงเลยอ่ะแล้วหนูอยากกินอะไรลูกกินนมมากกำลังคัดเลยอ่ะเดี๋ยวมันหายไปเดี๋ยวนมมันแฟบหมดลูกตัวเล็กขนาดนี้หนูน่าจะกินไม่พอแล้วไงอ่ะแม่แปลงร่างเป็นตัวใหญ่ๆดีกว่าเอาตัวใหญ่นมเยอะแม่แปลงร่างได้ด้วยเหรออ่ะได้สิหนูจะได้กินอิ่มๆไงดีครับแม่ครับดีครับครับถ้างั้นแม่แปลงร่างนะลูกนะโอ้สมกะโตสมกะเตจงแปลงร่างนะบัดนี้กินนมเลยค่ะมากินนมแล้วมาแล้วค่ะมาลูกมากินนมเลยกินนมจระเข้จระเข้ไหนน่ะไม่ใช่จระเข้อันนี้ยักษ์แม่ลูกแม่ใครแม่ไงใครแม่ไม่เอาแม่หน้าตาขี้เหร่ทุเรศอ่ะใครทุเรศมึงอ่ะโหเรียกมึงไอ้ลูกกินไม่กินเป็นไงไม่กินได้กินตายใครช่วยด้วยช่วยด้วยแม่ตีแม่ตีช่วยด้วยอย่าโวยเฮ้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 ย
พี่เสียงดังอะไรกันวะคนจะหลับจะนอนนอนไม่ได้เลยอุ๊ยเหวแล้วนี่หัวจะมาแล้วแปลงร่างครับแปลงอีกแล้วเหรอครับแปลงเร็วๆครับเร็วโอ้นี่แปลงกลับไปแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะแม่มาแล้วอะไรอ่ะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยกินนมแม่เสียงดังเอะอะโวยวายไปหมดโอ้โหนอนไม่ได้เลยเจียวเจ้าเลยนักหนามันก็ต้องเจียวเจ้าหน่อยสิทีละโทรเอ้าสวัสดีลุงจะเอามาคุยกับญาติอยู่ไปบ้างไม่นี่ไม่ใช่ญาติมาเยี่ยมแม่ครับนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ไม่กูน่าถามว่ามึงใครมึงใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้ที่รักจ๋าเขามาขอยาเบาหวานใครป่ะเนี่ยทำไมคนนี้เขาเอาคังคกไว้ตรงจมูกเขาอ่ะนี่กูไม่เรียกมึงไอ้ไดโกโลก็ดีแล้วนะนี่ใครนี่ใครเธอไปอ่านอย่างนั้นลูกใครอ่ะนี่คือพ่อที่รักจ๋านี่คือลูกของเราไอเด็กเนี่ยนะหน้าตาแบบนี้แล้วลูกฉันโอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปเปรียบกับอะไรเลยเด็กพิเศษไม่ใช่เด็กเด็กพิเศษเด็กพิเศษลูกอย่ารังเกียจสิจ๊ะเพราะว่าเกิดจากความรักของเราเลยความรักรักและผูกพันของเราเนี่ยลูกเราภูครับภูต้องภูภูใครนี่เอาชื่ออะไรอ่ะทำไมกูไม่เหมือนเลยทั้งหมดฮะแล้วภูแต่งตัวไงกูไล่ออกจากบ้านใช่มึงไม่เหมือนใครเลยมึงเหมือนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะเดี๋ยวนะแม่ครับสินสมุทรสินสมุทรเหรอสินสมุทรสุดที่รักลูกของเรานี่เจ้าเป็นลูกเราเหรอเนี่ยถูกต้องครับไปอะไรลูกพ่อครับฮะนานๆเจอทีอุ้มอุ้มโอ้โหอุ้มอุ้มไปกระทืบใช่ไหมอุ้มทำไมเล่นตามชายทะเลหนูไม่ต้องอุ้มเดี๋ยวพยาบาลก็มีรถวีลแชร์มารับนี่เดี๋ยวมึงใกล้กูแล้วไอ้หลุยไม่ต้องพูดมากอุ้มอะไรอะตัวยังควายอย่างเงี้ยอุ้มไม่ไหวหรอกลูกก็หนูอยากไปเดินเล่นชายหาดเอ้ยดีเลยอย่างงี้เป็นลูกพ่อเหรอลูกครับผมเอางี้เป็นลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะถ่ายทอดวิชาให้เป่าปีกับพ่อใครเป่าปีเดี๋ยวพ่อจะสอนเป่าปีพ่อทำเพลงพ่อยังร้องเพี้ยนเราจะมาเป่าปีอะไรผมก็เคยฟังเพลงพ่อโอ้โหเยอะแยะเลยเพลงแต่ละเพลงล่อแหลมน้ำมุงน้ำโมอะไรก็ไม่รู้อุ้ยล่าสุดเพลงช้าก็พอเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะกราบหลวงพ่อเงินโอ้เดี๋ยวพ่อจะสอนให้เกียรติไอ้คนขายพวงมาลัยหน้าวัดเนี่ยชวนเอาที่เข้าลงบ่านนี่เดี๋ยวพ่อจะสอนวิชาเป่าปีให้แต่ว่าวันนี้เธอมีอะไรให้พี่กินบ้างเนี่ยอุ้ยตายหิวแย่เลยหิวจะแย่แล้วลืมเลยลืมหาอาหารให้กินนั่นน่ะสิเอาอย่างนี้เดี๋ยวสอนลูกเป่าปีไปก่อนนะได้เดี๋ยวฉันออกไปฆ่าคนให้ออกไปหาอาหารให้อ๋อออกไปหาอยากทานแกงใต้ไหมหรอครับครัวคุณนายวิจิตมีไหมปิดไปแล้วตอนนี้ทำไมปิดเร็วขยันปิดมีแต่ที่อื่นเขาขยันเปิดนี่ขยันทำแล้วก็ขยันปิดเพราะว่าพัฒนาเป็นออนไลน์ส่งตามบ้านส่งตามบ้านจ้ะไปซื้อร้านอะไรอร่อยๆมากินนะได้ข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้ๆๆเดี๋ยวไปดูให้ครัวคุณนายวิจิตนั่นแหละยังทำอยู่เนาะยังทำอยู่แต่เป็นกระป๋องเป็นรูปแบบกระป๋องเอ้ยเหรอใช่สั่งเดลิเวอรี่จากเดลิเวอรี่ทำแบบกระป๋องกินได้ใช่ไหมครับเป็นกระป๋องบอกว่าซีนอย่างดีซีนแต่หายกระป๋องไปคุณเดี๋ยวเอาไปก่อนนะจ๊ะจ้าจ้าลูกเราน่ารักไหมฮะลูกเราน่ารักไหมน่ารักนี่บอกตรงนะว่าไงในถ้ำเนี้ยถ้าไม่มีน้องกับพี่เหมือนสวนสัตว์ยังไงก็ไม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีพี่อยากได้เตาแก๊สอินฟราเรดหัวคู่สักหนึ่งชุดอ่ะจ้ะมาถูกที่แล้วครับพี่คิงค่ะเพราะว่าเตาแก๊สอินฟราเรดกระจกหัวคู่สตาร์เวลของเรานี่นะคะบอกเลยค่ะสารพัดประโยชน์เขาเรียกว่าไฟอินวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดทอดย่างแกงใช้ดีแข็งแรงทนทานรับรองว่ายิ่งใช้ยิ่งชอบครับพี่คิงแล้วก็แหมดูรูปร่างหน้าตาแล้วสวยดีด้วยเนี่ยอ้าวแน่นอนอยู่แล้วสิคะดีไซน์สวยหรูทันสมัยแบบนี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งโต๊ะก็ดีใช้ฝังก็ดีนะคะเปลวไฟไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีขม่าวควันด้วยนะคะแถมร้อนเร็วอีกต่างหากค่ะนี่กระจกเทมเปอร์การ์ดสวยหรูไหมคะนี่สวยมากสวิตช์เปิดปิดแบบออโตเมติกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับเพราะว่าสตาร์เวลของเรานี่นะคะสินค้าหรูคู่ครัวคู่คุณค่ะนี่พรีเซนต์เก่งอย่างเงี้ยถามจริงเนี่ยน้องเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะอ๋อหนูล่ะคะเป็นคนจังหวัดที่ชอบเต้นนะคะจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดพิษณุโยคไงคะนี่ดนตรีถ้าเล่นอย่างนี้ก็ได้เลยงั้นพี่ถามบ้างนะ
จังหวัดอะไรที่ชอบเป็นหนี้อ๋อไม่รู้ค่ะผิดก็ตอบว่าไม่รู้จะผิดได้ยังไงล่ะครับพี่เค้กแล้วจังหวัดอะไรที่ชอบเป็นหนี้อ่ะจังหวัดอะไรที่ชอบเป็นหนี้นั่นก็คือพัทลุงทำไมพัทลุงเพราะพัทลุงติดตังโอ้ยหาพี่เค้กฮะคงไม่ใช่พัทลุงจังหวัดเดียวหรอกค่ะเพราะว่ากระบี่ก็ติดตังเหมือนกันเป็นหนี้สองจังหวัดเลยพัทลุงกับกระบี่ติดตังไม่เท่าไหร่หรอกแต่พี่ติดผมอยู่500เมื่อไหร่จะคืนใช่เมื่อไหร่จะคืนแค่อะไรแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เหรอเออสโลแกนของพี่เว้ยอะไรไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไปละส่งสโลแกนของพี่นะโอ้ยแดดก็ไม่ให้อยู่ดีโถยแค่ร้องวันนี่อยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันนะกูไปทำอะไรเพิ่งโกรธนั่นน่ะระหว่างว่ากูมันทูสาโทรไปหาพี่เป็ดเอาเข้ามาเถอะโอ้ยผู้มีพระคุณกูต้องบวชให้มึงแม่เดี๋ยวเอาไปหาอาหารให้กินรีบไปรีบมานะได้จ้าเอ้าจะไปไหนคะไปหาอาหารไปอย่างนี้ได้ยังไงล่ะคะเราต้องแปลงร่างเป็นยักษ์ค่ะเราจะได้ไปหาอาหารง่ายๆค่ะฉันเพิ่งแปลงกลับมาให้แปลงเป็นนู่นเป็นนี่อีกแล้วแปลงไปเหอะในเรื่องเขาแปลงไงไม่ต้องแปลงหรอกเราออกข้างนอกต้องแปลงไม่ต้องอย่าค่อยไปแปลงข้างนอกแค่เอาดนตรีให้เราออกก็พออ่ะโอเคงั้นดนตรีมาไปเดี๋ยวโอ้ยนี่จะรีบไปหรือเปล่าเนี่ยถ้ารีบไปก็ไปกันเลยจะมาพากันเต้นอยู่ทําไมไปร้านอุดมซีฟู้ดอาหารก็อร่อยใช่กุ้งหอยปูปลาสดๆทั้งนั้นเลยที่ร้านเค้าอ่ะแต่ระวังนิดเดียวซื้อแล้วมากินบ้านนะอย่าไปนั่งกินในร้านนะทําไมล่ะคะของร้านมันมานั่งกินด้วยอ่ะดิโอ้ยไอ้นี่ฉลาดรู้มากอาหารก็ให้น้อยอยู่แล้วยังมาช่วยกินอีกเกิดว่าเค้ากินเหรอเค้าต้องขอบคุณมากนี่เป็นภาระเค้าแล้วก็ไปทะเลาะอะไรกับลูกค้าร้านอุดมซีฟู้ดเนี่ยทําไมอ่ะไปสั่งกุ้งเนี่ยสั่งกินเสร็จปั๊บเรียบร้อยใช่มั้ยเค้าก็ทิ้งเปลือกไว้แล้วมันมาไปด่าไปว่าทําไมครับก็มันทิ้งใครมาทะเลาะกันในร้านแล้วไอ้เป็นคนอินเดียไอ้เราก็เตือนเขาเพราะความหวังดีไงแต่มันมาพูดไม่ถูกหูกับเราไงสั่งกุ้งเผามากินสั่งกุ้งเผามากินพอมันกินเปลือกเสร็จมันกินเนื้อเสร็จใช่ไหมตกลงกินอะไรไปกินแล้วไอ้คนบ้าเลยไปกินเปลือกกุ้งเนี่ยเหมือนนานๆได้มาเล่นจริงร้อนซ้อมไม่มีมาทะเลาะกันยังไงก็เขามานั่งกินกุ้งมันก็สั่งกุ้งเผากินไอ้เราไม่ได้ทะเลาะเขาคนไทยกินกุ้งเขาทะเลาะกับคนโต๊ะข้างข้างคนไทยก็สั่งกุ้งเผามากินแต่นี้มีชาวต่างชาติเขาเป็นคนอินเดียคนไทยก็กินกุ้งเสร็จเขาก็เอากินเนื้อเสร็จเขาเอาเปลือกทิ้งคนอินเดียเขาก็ด่าคนไทยเอ้าอีนี่เปลือกกุ้งไม่กินเราทิ้งทำไมเอาคนไทยบอกเอาไม่กินไม่ได้มันก็ทิ้งไปคนอินเดียก็บอกนี่ถ้าเป็นประเทศอินเดียนะครับกินเสร็จแล้วไม่ทิ้งเอาไปทำอะไรเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลทำเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งส่งมาขายเมืองไทยโอ้โหตลาดยอดเลยคนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรถือว่าเป็นสั่งชาติเขากินไปเลยพอกินเสร็จพอคาวปากก็เอาปากฝรั่งเข้ามาเคี้ยวพอเคี้ยวก็หมดหวานก็คายทิ้งเขาด่าอีกแล้วคนอินเดียด่าเอ้าอีนี่ปากฝรั่งไม่กินเราทิ้งทำไมเขาบอกก็ปากฝรั่งพอหมดหวานก็ทิ้งไปใช่เขาเลยบอกว่านี่ถ้าเป็นประเทศผมนะครับมาฝรั่งกินเสร็จแล้วไม่ทิ้งเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลทำเป็นมาฝรั่งส่งมาขายเมืองไทยทีนี้คนไทยก็แบบโมโหเขาก็เลยถามอินเดียบ้างอ้าวแล้วมาฝรั่งที่อินเดียเวลากินเสร็จแล้วเอาไปไหนคนเดียวบอกอ้าวมันสกปรกก็ทิ้งไปสิครับคนไทยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ทิ้งถ้าเป็นคนไทยเอาไปใส่เครื่องรีไซเคิลแล้วทำเป็นถุงยางอนามัยงงแล้วนี่เธอรีบไปรีบมานะเดี๋ยวนี่ทำไมไล่เดี๋ยวคุณชพาออกไปตั้งสติแล้วทำไมไล่ฉันนักหนาทำไมรีบให้ฉันไปจะหนีกันเหรอใช่สิไม่หนีจะหนีไปไหนหนีไปไหนแล้วฉันก็พูดจาเลอะเทอะหิวอยากกินกุ้งแม่ก่อนออกไปเอาหินปิดปากถ้ำไว้ด้วยทำไมพ่อเป็นมนุษย์ออกไม่ได้หรอกอ๋อเออใช่เราหินปิดปากถ้ำไหมเอาหินปิดปากถ้ำไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใช้ลูกยกนะลูกมันมีพละกำลังพอยกเสร็จปุ๊บแล้วฉันก็เดินหนีไปกับลูกแล้วนัดกับนางเงือกเอาไว้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมึงเล่าทั้งหมดแล้วคนก็รู้เลยใครเล่าพี่อย่าเล่ามึงอ่ะเริ่มมา2อาทิตย์ว่าจะไม่โดนแล้วนะไอ้อย่างนี้ลูกรักสีสมุนลูกแม่อยู่กับพ่อให้ดีดูแลพ่อด้วยนะอย่าให้พ่อไปไหนรู้ไหมส่วนพี่ก็ดูแลลูกด้วยนะเป่าปี่ให้ลูกฟังนะสอนปี่แล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปหาอาหารให้กินไม่ต้องแปลงร่างหรอกไม่ต้องแปลงร่างไปงั้นเราไปหาอาหารกันไปค่ะพ่อเป็นอะไรครับดูกระสับกระส่ายยังครับ
พูดไปเจ้ายังเด็กเจ้าคงไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจนะครับแต่ผมอยากจะฟังเสียงปี่พ่อหน่อยครับมันไม่มีเวลาแล้วสิลูกก็พ่อบอกจะสอนให้หนูแล้วครับเจ้าอยากฟังจริงเหรออยากฟังครับเอางี้พ่อจะเป่าให้เจ้าฟังกันแล้วกันเอาเป็นเพลงเลยครับฟังให้ดีนะลูกเพลงอะไรปกขักจากปักใต้ว้าเพลงนี้เพราะครับพ่อครับลงรถทัวร์พอขึ้นผิดคันเอ้ยไม่เอาครับเป่าสดๆดีกว่าครับเอาอย่างฮะครับพ่อแล้วมันมีเสียงจังหวะมาด้วยนี่ครับครับพ่อฮึเมื่อไหร่หนูร้องเลยโอเคครับลงรถทัวร์ไปหาอะไรมึงเนี่ยหาแม่แม่ออกไปข้างนอกไม่ใช่เพลงเนี่ยพอแล้วลูกเดี๋ยวให้เสียงห่านเดี๋ยวให้ไปจากที่นี่ได้ก่อนนะพ่อจะชวนเจ้าไปเป่าปีนี่ทำไมจะชวนไปไม่พ่ออยากจะบอกสินสมุทรว่าฮะยังไม่ได้พูดช่วยพ่อหน่อยได้ไหมลูกอะไรอ่ะพ่อช่วยพาพ่อออกไปจากถ้ำนี้หน่อยได้ไหมอ้าวพ่อพูดอย่างนี้แสดงว่าพ่อไม่ได้รักแม่ใช่ไหมสินสมุทรจะพูดแบบนั้นมีอะไรอ่ะคือพ่อจะบอกว่าแม่เจ้าอ่ะไม่ใช่คนฮะแม่เจ้าเป็นยักษ์ใช่แล้วจับพ่อมาขังไว้ในถ้ำนี้เป็นเวลา8ปีแล้วพ่อทนทุกข์ทรมานเหลือเกินโอ้ช่างน่าสงสารจังพ่อเอางั้นนะตกลงจะให้หนูช่วยนะสิทธิบุตรหาวิธีอะไรก็ได้พาพ่อออกจากถ้ำนี้ไปทีก่อนที่มันจะไม่ทันการพ่อจะต้องไปหาวิธีอะไรดูง่ายๆหนูทำไงอ่ะเดี๋ยวดูนะอะไรของลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพ่อแค่นี้ง่ายนิดเดียวก็แค่ยกหินที่แม่เขาเอาปิดปากถ้ำไว้แค่นี้แล้วก็ออกไปได้แล้วหนูทำได้ยังไงเนี่ยลูกไม่น่าเชื่อเลยไม่สบายเป็นเบาหวานขนาดนี้ยังแข็งแรงขนาดปากนี้อ่ะถือไว้เอาออกโอ้โหโอ้ยเด็กบ้าปากดีนะหนักขนาดนี้เหวี่ยงเข้ามาได้ขาแข้งหักหมดลูกเอาวางลงนู้นก่อนครับมาตรงนี้ครับวางอ้าวโอ้ยโอ้ชั่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเชื่อมไทยเดนมาร์กหน่อยจ้าคุณสวยได้เลยค่ะแล้ววันนี้รับกี่กล่องดีคะแล้วน้องคิดว่าพี่จะเอากี่กล่องละจ๊ะสักห้ากล่องเอ้ยบ้าแล้วไงพี่ตั้มหนูจะไม่รู้ใจพี่ได้ไงแล้วหนูอยากจะเป็นคนในใจพี่หรือเปล่าจ๊ะอุ๊ยงั้นหนูขอพาผัวไปอยู่ด้วยได้ไหมคะได้จ้ะเฮ้ยไม่ได้พี่โทรงั้นเอามากล่องนึงพี่กินเลยดีกว่าได้เลยค่ะจ้ะนี่เลยขอบคุณนะจ๊ะดื่มเยอะๆนะคะจะได้ตัวสูงๆไม่อย่างแซวเนี่ยเราเนี่ยลูกตั้มอยู่นี่เองสวัสดีพี่มาเล่นเกมทายปัญหากันไหมทายปัญหาเอาดิแบบว่าใครทายผิดโดนตีหัวนะได้พี่เอาแล้วจะทายปัญหาพี่มีถาดเหรอนี่อยู่วิ่งฮะโอ้ยเตรียมมาเลยเหรอเนี่ยพร้อมนะพร้อมพายมาเลยอ่ะข้อแรกยายพายเรือไปทำบุญที่วัดแต่ยายแกพายไปไม่ถึงวัดยายแกขาดอะไรขาดไม่พายไงขาดใจตายข้อที่2ผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันเดือนแรกมีบ้านเดือนที่2มีรถเดือนที่3มีอะไรมีลูกไงมีนาคมนี่ข้อสุดท้ายเลยนะเออขาดช้างได้กับมดลูกเกิดมาจะเป็นอะไรก็เป็นชมดไงผิดเป็นไปไม่ได้มันคนละขนาดกันเลยมันจะไม่ได้กันได้ยังไงต้องมีผมมึงก็ไม่ตีมาตีต้องไม่มีผมแน่คิดพี่หนูเล่นด้วยคนดิอ้าวถ้าหนูเล่นหนูมีถาดนะอยู่วิ่งต้องมีผมก็เจ็บนี่หว่าไม่เล่นแล้วโอ้ยนี่ยังไม่ได้ทายเลยอ่ะกระดูกแตกหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อครับเอาไงก็เอาเลยหนูพ่อตลกเลยพ่อเส้นยึดแล้วพ่อเฮ้ยเอาไงรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวหนูไปหาคนมาช่วยตองๆอย่างนี้มันจะได้เรื่องได้ผลหรือวะเนี่ยเออพ่อจ้ามาแล้วมาเร็วเหลือเกินมาเลยเร็วๆไปเดี๋ยวเฉยสินสมุทร
พี่เจ้าไปพาตัวอะไรมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตัวอะไรพ่อเงือกแม่เงือกยังงั้นว่ายน้ำอยู่กำลังเก็บขยะอะไรที่ชายหาดอ่ะแล้วอยู่ๆไปจับขึ้นมาใหม่ฮะเออแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่คือถ้ำของผีเสื้อสมุทรว่ายว่ายแม่ฉันเองจะเป็นยักษ์ใช่ไหมถูกต้องว่ายอย่ากินเรานะอย่ากินฉันนะฉันไม่อร่อยหรอกอะไรหรือเฉยทำพิรุธแต่คนมีหน้าที่ช่วยเหลือพ่อฉันออกมาจากถ้ำนี้งั้นจะให้ช่วยเหลือให้ช่วยยังไงอ่ะเราตึกตรองนึกจะหนีนางผีเสื้อแต่ใต้เหนือไม่รู้แห่งตำแหน่งไหนท่านเจนทางกลางทะเลคะเนใจทำกะไรจึงจะพ้นทนทรมานนี่ตกลงจะช่วยข้าไหมรับข้อเสนอของลูกข้าไหมได้สิได้จะให้ข้าพาเจ้าหนีโอ้โหข้าจะขอพาเจ้าจอละลีโอ้ยจอละลีเว้นวักเกียดเลยริมทะเลมีเรือล้างเดินทางไปจงไปกันไปเถอะไปเถอะนะไปเถอะรีบไปเถอะนะเธอพามันออกไปพามันออกไปจากถ้ำให้เขาพาเราไปสิพ่อขอบใจลูกที่ช่วยพ่อในวันนี้แสนแฮปปี้โอ้โหมีความสุขจริงๆนะต่อเลยลูกทำอย่างไรจึงจะได้หนีแม่ยาวันนี้หนารีบไปเถอะพ่อรักอย่ามัวช้ารีบไปกันเถอะไปเถอะเถอะนะรีบไปเถอะนี่ช้าเพราะมึงนี่แหละเดี๋ยวจับมันคอดเก็บแล้วไอ้ตัวเนี้ยต้มแกงส้มเลยตามเข้ามาไปเลย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 ให้พ่อขี่หลังสิลูกไม่ใช่ขี่บ้านไม่ได้ขี่เอาแล้วๆๆไปๆๆไเมื่อกี้ได้ว่ายทะเลมาพี่เลื่อนหายขึ้นเยอะเลยเนาะโอ้โหแม่ยาแม่ยาข้าเองโอ้โหไอ้มันขึ้นนะมึงอย่าเล่นสอยอย่างนี้สิเออกูไม่คิดเลยหรอกคิดแต่